1สาวที่เรียกได้ว่า import ข้ามฝั่ง import ข้ามฝั่งข้ามประเทศมาเลยซึ่งผมก็เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วนะฮะกับน้องแพรมณีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีงานนะว่าโดยแม่แล้วเทือนี่ก็มาพอกันเป็นเทือที่2เนาะเทือตมิดคือไอ้ซ้ายเพิ่นไปสัมภาษณ์อยู่หลังเวทีเมื่อนี้ก็มีโอกาสที่ได้มาพอเมื่อนี้ตัวลาเองก็ได้มาเป็นตัวแทนของสปป.ลาวเจ้าดีใจหลายคือตอนที่ทาง FM 95โทรไปบอกเจ้าว่าเอ้ยมางานพี่หน่อยโดยหนูรู้สึกยังไงบ้างแบบอุ๊ยเราเป็นสาวสปป.ลาวแล้วทางคลื่นวิทยุคลื่นดังของประเทศไทยเชิญไปบ่คิดบ่คิดเจ้าบ่คิดตื่นเต้นคล้ายๆแบบคือพี่ก่อตอนทํานิดที่ไปทากันล่ะไปสัมภาษณ์อยู่หลังเวทีก็ตื่นเต้นเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าเป็นครั้งที่15ของเวทีของมหานครอวอร์ดครั้งที่15เนาะตัวลาเองก็เป็นตัวแทนของสปป.ลาวที่เมื่อนี้ก็ได้มีต่ําสบายดีเพลงสปป.ลาวเขาพร้อมถึงจะบ่ได้รับรางวัลแต่กลับเป็นเกียรติอย่างหลายสําหรับประเทศสปป.ลาวเจ้าแล้วมางานเดินงานในวันนี้เห็นแบบโอ้แต่ละคนแต่งชุดสวยๆมากันเลยเจ้าหล่าว่าคอนเซ็ปต์เพิ่นก็คือสีเขียวหักโลกเนาะตัวลาเองอยากจะใส่สินเสียละเกินแต่เพิ่นว่าเอาเขาก็เพิ่นแน่นะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้ใส่เป็นราตรีมาตัวลาเองจับสินเขียวมาแล้วเอาสินเขียวมาดีบ่เนาะได้สีผิวถูกได้นะลูกโดยเฉพาะหล่าสีเขียวแม่นบ่เจ้านะก็คือเราก็เตรียมของเราไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอเขาบอกราตรีปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตามคอนเซ็ปต์ที่เพิ่นจัดมาโดยแล้วพอมางานรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นหลายศิลปินหลายๆท่านที่เขามาร่วมงานก็คือแบบว่าเป็นเกียรติสูงสุดเจ้าโดยเฉพาะมือนี่ก็ดีใจล่วงหลายที่ได้มาพอกับไอ้ซ่าอีกครั้งนึงเนาะหลังจากที่เฮาสัมภาษณ์กันเทื่อน่ะน่าจะประมาณกับ3ปีที่แล้วอย่าง2ปีเอาเหรอเอาใครอีกเทื่อนึงเนาะโดยเฉพาะมือนี่ก็ดีใจกับทุกๆท่านที่ได้รางวัล12รางวัลอันทรงเกียรติเนาะที่มื้อนี้ไปบ่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินหลายๆท่านเห็นแบบแฟนคลับกีดกันกันยันฮ้อแต่กระปันนี่เนาะโดยเฉพาะเมื่อกี้หน้าว่าแต่ละคนก็คือได้รับเกียรติอย่างหลวงหลายดีใจหลายเจ้าน้องสาวลาแพรมณีอินทรีย์เชียงใหม่จากสวรรณเขตสปป.ลาวกะหวังว่าโอกาสหน้าเนาะหรือปีหน้าครั้งที่16สปป.ลาวจะมีโอกาสได้ชิงรางวัลนําอีกเทื่อนึงเจ้าเราอยู่กับอีกหนึ่งสาวโอโม่ของเราเจอกันที่ไรออร่าของความขาวใสสวยเชงไม่เคยเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะน้องแตงกวาสวัสดีค่ะ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 ถ้าพูดถึงไม่ต้องถามดีกว่าว่าเดินมากี่ครั้งเดินมากี่ครั้งรับลมเนี้ยเอาเป็นว่าทุกๆปีเราก็จะเห็นน้องแตงกวามาร่วมงานอย่างสม่ำเสมอและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปีไปนะคะสำหรับการเต็มตัวในปีนี้ปีนี้นะคะอยากจะบอกว่าสีเขียวเป็นสีที่ชอบมากแล้วก็หาชุดยากมากน่ารอใช่นึกว่าแบบว่าเพราะมันมีหลายเขียวมีมากใช่ไหมไม่แล้วแต่ละร้านก็ไม่ชอบทำสีเขียวใช่ใช่ใช่แล้วชุดสำหรับคนตัวเล็กน่ะน้อยมากเลยค่ะก็จะหาชุดยากมากแต่ว่าดีใจว่าทีมนี้เป็นปีนี้เป็นสีเขียวซึ่งเป็นสีที่แตงกวาชอบมากยากที่สีหรือยากที่ไซส์ทั้งสองอย่างทำไมสีมันยากยังไงคือสีคือด้วยความที่มันเป็นสีเขียวไงความนิยมในการใส่ของผู้หญิงมันก็จะแบบน้อยปกติผู้หญิงก็จะใส่สีชมพูสีทองสีครีมอะไรเงี้ยสีดำอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีเยอะมากแต่สีเขียวเนี่ยมันเฉพาะงานอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้แบบว่าไม่ค่อยมีให้เราเลือกเท่าไหร่บางร้านมีก็จะต้องแบบแย่งกันนิดนึงมาในวันนี้เป็นยังไงบ้างเรามากับพี่ๆน้องๆชัวค่ะก็ดีค่ะก็มีน้องซูชิมาด้วยนะคะเป็นน้องใหม่ซึ่งออกงานครั้งแรกเลยวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ตังกวาก็ได้โชว์ขึ้นโชว์กับพี่สาวแย้นะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยค่ะปีที่แล้วเราได้โชว์กับเพลงในช่วงของเพลงใหม่แต่ปีนี้ได้โชว์ในช่วงของเพลงฮิตนะคะขอบคุณ FM 95ลูกทุ่งมหานครมากๆเลยนะคะที่ปีที่แล้วทําให้แตงได้เข้าชาร์ตกับเขานะคะก็หลายเดือนพอสมควรค่ะขอบคุณมากครับอย
ยู่กับอีกหนึ่งศิลปินที่ตอนนี้เป็นทั้งศิลปินเป็นเจ้าของค่ายเป็นนายห้างแล้วก็เป็นผู้ปั้นด้วยแล้วก็นอกจากพวกเขาแล้วยังมีศิลปินใหม่ในค่ายของเขามายืนอยู่ข้างๆผมนี่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้พวกเขาแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคู่แฝดตัวเองครับเป็นนายห้างด้วยครับก็อย่าเรียกว่านายห้างเลยครับก็ดูแลน้องๆ นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้ประมาณนั้นภายใต้ชื่อว่าภายใต้ชื่อว่ารอยวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับรอยวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับผมศิลปินใหม่ศิลปินใหม่ก๊อปซิกเนเจอร์ครับสวัสดีครับซึ่งตอนนั้นไปงานที่ยุโรปแล้วเห็นเฟซของอาจารย์ตูนเด้งขึ้นมาแชร์ไอ้นี่กำลังร้องเพลงอยู่เฮ้ยใครวะเฮ้ยดูรูปโปรไฟล์เฮ้ยผอมเฮ้ยหน้าตาดีพอมาเจอตัวจริง ผมก็เลยจับมาปั้นซะปั้นได้เยอะเลยคือมันยังมีที่ปั้นได้อีกเยอะ ใช่ใช่ครับผมอ้าวมาพูดถึงงานในวันนี้ก่อนครับวันนี้ก็มาในฐานะช่างภาพก่อนมารองงานก่อนใช่ครับมาในฐานะช่างภาพครับแล้วก็ดูแลพี่ๆศิลปินครับมาเรียนรู้งานไว้ใช่ครับปีหน้าเขาจะต้องมาดูแลเราครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเออครับผมก็ปีนี้มาซ้อมไว้ครับมาดูบรรยากาศงานไว้ครับเพราะปีหน้าก็น่าจะได้มาเองแล้วครับผมไม่เอาอยู่ค่ายใช่ไหมอยู่ที่นี่อยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมครับแล้วสองหนุ่มหนึ่งสาวล่ะปีนี้มาในฐานะผู้ท้าชิงกับรางวัลศิลปินกลุ่มหรือผู้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วรวมไปถึงเพลงยอดนิยมแล้วก็มาราธอนฮิตมาราธอนนะครับก็วันนี้ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับเราเชื่อว่าปีหน้าเอาใหม่แล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนทุกท่านที่ช่วยกันโหวตให้เราได้เข้าชิงในหลายรายการนะครับขอบคุณ FM 95รุ่นหมาคอนด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเวทีให้ศิลปินทุกคนได้นำเสนองานเพลงแล้วก็ผมก็อยากจะขอฝากผลงานแล้วก็สัญญาว่าจะทำตรงนี้อย่างมีคุณภาพให้กับแฟนเพลงได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับน้องเอ๋ล่ะแล้วนายห้างอีกหนึ่งคนล่ะครับคนหนึ่งพูดไปแล้วฮะเกือบหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้เราพูดเลยไงก็ขอบคุณแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วกันนะครับสำหรับการโหวตในครั้งนี้ที่เพลงของเราเข้าชิง3รายการไม่ว่าจะเป็น2คนซีเรียบอไอซียูนะฮะถึงแม้ไม่ได้รางวัลครับแต่เราก็ภูมิใจครับเรามาไกลเกินกว่าครึ่งฮะถึงแม้ว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆนะรอยบินเอ็นเตอร์เทนเมนต์แต่เราสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้ดีมีคุณภาพให้กับผู้ฟังผู้ชมต่อไปครับครับและสำหรับน้องเอค่ะสำหรับน้องเอนะคะก็มาไกลเกินฝันเพราะว่าปกติก็มาเฉยๆไม่มีโอกาสมีเพลงเข้ามาชิงแบบนี้แต่ก็ต้องขอบคุณพี่โอเอที่พามาเกินฝันจริงๆที่มีโอกาสได้ขึ้นไปโชว์แล้วก็มีเพลงเข้าชิงก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงค่ะรอติดตามผลงานเพลงไปเรื่อยๆเราก็จะยังร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รางวัลอีกมันต้องอย่างนี้มันต้องมีความหวังครับใช่ใช่ทำงานก็มีความฝันใช่ใช่ค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราไรวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยค่ะสวัสดี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 น้องกันแล้วเนาะสวัสดีปลายทางเขาเป็นเขาร้องได้แล้วก็หนูเคยถ่ายวิดีโอเขาไว้แล้วเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งแล้วก็เพลงนี้คือตอนที่ปล่อยออกมาใหม่ๆคือให้เจ๊เขาเลยเพราะเพลงนี้ตรงกับชีวิตเขามากรถด่วนขบวนสุดท้ายของแม่ผ่องศรีสถานีปลายทางสถานีปลายทางไม่ต้องแปลโอ้เจ๊รออยู่ที่ปลายทางคนรักของเจ๊ไม่ต้องอะไรกับเจ๊เจ๊มีแต่ให้เจ๊คนนี้มีแต่ให้แค่เอาเลขที่บัญชีมาเราก็จะโอนตอนนี้จะบ้าเหรอไม่ใช่ไม่บ้าทำจริงวันนี้ดีกว่าพูดถึงวันนี้ดีกว่าวันนี้เรามีชื่อเสนอเข้าชิงประเภทนักร้องหญิงยอดนิยมนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้เราทำเพลงในค่าย Vfin Music ก็เสมือนแบบได้ทำเองซะเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วก็เพลงที่เราได้เนื้อมาเป็นเนื้อจากอาจารย์วชิราพรเรียบเรียงดนตรีดีๆดนตรีเพราะๆโดยอาจารย์เทคคอนสารซึ่งก็เป็นเจ้าของค่ายกีตาร์เรคคอร์ดนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์เก่งๆแล้วพอเพลงของเราที่ตั้งใจทำออกมาเราเห็นแล้วว่า
เพลงเราเป็นแนวทางอย่างนี้อยากได้ดนตรีอย่างนี้ได้เนื้ออย่างนี้มาแล้วแล้วเพลงเราไปดันไปโดนใจคนฟังจนคนขอเพลงกันเข้ามาเพลงได้ขึ้นชาร์ตทุกอาทิตย์เราก็นั่งดูนั่งฟังวิทยุอุ้ยมีคนขอเพลงเราวันนี้จนทำให้เพลงนี้ได้เข้าชิงวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเกินคาดมากๆค่ะปีที่แล้วน้องเต็มไปด้วยรางวัลแต่ปีนี้เต็มไปด้วยแรงใจแรงรางวัลเหมือนกันเป็นแรงใจเหมือนที่เฮียบอกก็คือก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะก็เมื่อกี้เดินผ่านแฟนๆมีให้ดอกไม้ให้รางวัลเป็นกำลังใจในรูปแบบต่างๆก็จะคอยบอกว่าเนี่ยพี่ก็คอยส่ง SMS อยู่นะคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดก็รู้สึกชื่นใจค่ะหายเหนื่อยก็ขอบคุณทุกๆความรักเลยทุกๆกำลังใจในทุกๆช่องทางเพราะว่ามีส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้เพลงหนูได้ถูกเข้าเสนอชื่อได้เข้าชิงในวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ากำลังใจจากแฟนคลับมีมาให้ทั้งปีที่แล้วและปีนี้และปีต่อๆไปแน่นอนจะเคลียร์สถานที่ได้คุณผู้ชมคุณเป็นคนที่แฟนคลับคุณเยอะมากขอเสียงแฟนคลับอันนั้นหน่อยสิคะพอแล้วแม่จ๋าพอแล้วแม่จ๋าวันนี้เนี่ยเป็นการเดินพรมครั้งที่2แล้วสำหรับน้องนันแล้วก็มีชื่อเข้าชิงด้วยเป็นไงครับสำหรับการเตรียมตัววันนี้ก็ดีใจมากครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนครอวอร์ดด้วยครับครั้งที่15ด้วยที่ให้ผมได้มาแบบได้เข้าชิงวันนี้ครับผมก็ดีใจมากแล้วครับแค่มีชื่อเข้าชิงผมก็ดีใจก็ภูมิใจแล้วครับผมครับตอนที่ทางทีมงานติดต่อไปว่านันได้เข้าชิงรางวัลนี้รางวัลนี้นะรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับดีใจตื่นเต้นนะครับก็ไม่ได้นึกว่าแบบจะได้มีในชื่อในที่เข้าชิงด้วยครับเพราะว่าในคือดูจากพี่ๆแต่ละคนที่เนี่ยผมครับต้องยอมรับครับใช่แต่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรครับกำลังใจมาเพียบเลยแค่นี้เราก็อบอุ่นในหัวใจแล้วดีใจอบอุ่นแล้วครับแค่นี้ก็บอกเลยว่าตอนนี้มันกำลังใจเต็มร้อยแล้วฮะใช่ครับพูดอะไรไม่ได้หรอกพูดอะไรนิดนึงนะแม่ก็เฮ้ต่อให้ตอนนี้พูดผิดก็เฮ้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรใช่ใจก็หมดแล้วของแม่ทุกวันเลยค่ะเป็นไงคือต้องบอกอย่างนี้การมายืนอยู่ตรงนี้สำหรับอนันต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่รักของแฟนๆหลายๆคนคือการที่ได้แค่เข้าชื่อชิงเนี่ยก็ถือว่าเราก็อุ่นใจแล้วจากวันนี้เป็นไงครับวางแผนยังไงบ้างสำหรับเรื่องของเพลงเรื่องของการยืนอยู่บนเส้นทางการเป็นศิลปินเพราะล่าสุดเองก็เพิ่งปล่อยเพลงออกมาด้วยจากที่เพลงแรกก็ทะลุแบบถล่มทลายเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายใช่ครับผมก็สำหรับเพลงที่สองอ๋อก็สองเพลงที่สองครับตอนนี้ก็ล้านวิวละก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยครับขอบคุณค่ายด้วยครับขอบคุณไม่ต้องคำด้วยครับที่สร้างให้อาจารย์เรียกว่าคือแบบเด็กน้อยคนนี้ได้แบบได้หาอนาคตตัวเองครับผมขอบคุณมากครับได้มีอนาคตได้มีอาชีพใช่ครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆด้วยแต่แม่ๆอย่าเพิ่งกินนะแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินนะอีกนิดนึงเองใจเย็นๆนายครับครับสุดท้ายฮะแกจะสัมภาษณ์ต่อแล้วเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นนะพูดเก่งขึ้นนะเดี๋ยวนี้มีหือมีอือแม่ตอนแรกๆไปที่ออฟฟิศนะไม่หือไม่อือใครเคยดูเราบ้างที่ไปสัมภาษณ์ที่ช่องเห็นไหมหืออืออย่างนี้ไหมใช่เอาแบบไหนดีชอบแบบไหนชอบแบบไม่หือไม่อือหรืออย่างนี้ชอบอย่างนี้เดี๋ยวเสียงเริ่มแตกใจเย็นนั่นอยากจะขอบคุณอะไรแฟนคลับที่ให้กำลังใจนันมาตลอดตั้งแต่โหวตในวันแรกที่นันเข้าไมค์ทองคำวันแรกที่นันมาเดินพรมกับ95และที่สนับสนุนในวันนี้และในอนาคตครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณไมค์ทองคำครับขอบคุณกรรมการด้วยขอบคุณคุณครูด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณ
กำลังใจจากพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจผมมาตลอดครับผมจริงผมก็มีกำลังใจทุกรอบอาจจะบางทีอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าด้วยที่ผมได้รักคือแบบกำลังใจมาตลอดมันก็คือใช่ครับก็คือบางทีเราอ่านเราก็แบบมีความแบบมีกำลังใจครับที่เลยเดินทำงานต่อครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับลูกทุ่งมหานครดูแล้วใจมหานครอวอร์ดด้วยนะครับผมที่ให้ผมได้มาในงานวันนี้ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ใจดีทุกคนด้วยนะครับเนี่ยก็ฝากนานาคนนี้ด้วยครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งใจขอสรุปก่อนแม่ส่งรูปให้หนูดูเนี่ยนะฝากอนันต์ในวันนี้และฝากอนันต์ในวันต่อๆไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอบคุณแม่ๆทุกคนไม่ขอบคุณอนันต์หรอกพ่อแม่ขอบคุณแม่ๆมากกว่าวันนี้ลูกหล่อมากเลยนะแม่วันนี้ลูกหล่อมากแต่งตัวตั้งแต่ตีสองแต่งผมล่ะใช่วันนี้แบบเนียบมากอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็กองหนุนให้กับนันตลอดไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นันและแม่ๆทุกคนด้วยนะครับนันวันนี้ขอบคุณนันมากที่ให้โอกาสพวกพี่มาสัมภาษณ์และขอบคุณแม่ๆด้วยครับที่มาเป็นกำลังใจให้น้องแล้วเข้ามาอยู่ร่วมเฟรมในการสัมภาษณ์กับพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ